กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราจะมาอัปเดตนะคะสถานที่สุขภาพแบบชิคๆสถานที่ออกกำลังกายแบบแนวใหม่ที่ไหนเขาคิดกันเขาคิดอะไรกันกิจกรรมตอนนี้มีอะไรกันบ้างเราจะพาคุณไปรู้กันค่ะในช่วงของ Better to Know ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแน่นอนเรามาเอาใจสำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายออกแนวผาดโผนกันสักเล็กน้อยค่ะอย่างที่บอกว่าเรื่องของการออกกำลังกายออกแนวผาดโผนนี้นะคะก็มีหลากหลายอย่างด้วยกันค่ะแล้วก็มีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีจักรยาน BMX นะคะหรือว่าสเก็ตบอร์ดดิ้งหรืออื่นๆอีกมากมายแล้วก็ประโยชน์ของกีฬาแต่ละชนิดเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปซะด้วยค่ะแต่ที่สำคัญนะคะล้วนแล้วที่จะส่งผลให้กับสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยได้รับสุขภาพที่ดีอย่างแน่นอนวันนี้เราก็เลยมีกีฬาผาดโผนนะคะแนวใหม่ที่เขาเรียกว่าปากัวหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเรียกว่าปากอนั่นเองนะคะซึ่งกีฬาชนิดนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่ให้อิสระในการเคลื่อนไหวกิจกรรมสำหรับคนยุคใหม่ที่อยากจะออกกำลังกายไปพร้อมๆกับความตื่นเต้นค่ะคุณก็จะได้รับการบริหารกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นทุกๆส่วนไปพร้อมๆกันนะคะที่เน้นในเรื่องของความอดทนความแข็งแรงนะคะความลื่นไหลการควบคุมความแม่นยำแล้วก็มีสติเพื่อไปยังจุดหมายให้เร็วที่สุดนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นการกำหนดเส้นทางในการวิ่งเป็นเส้นตรงนั่นเองค่ะและสำหรับการเล่นปากัวนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ๊บอกว่าเป็นแนวผาดโผนอาจจะดูโหดอาจจะดูรุนแรงไปหรือเปล่าคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวค่ะเอาเป็นว่าแม้พูดไปอาจจะยังไม่เชื่อเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าการเล่นปากัวนั้นเขาเล่นกันอย่างไรพร้อมแล้วไปชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know กีฬามักมาควบคู่กับความตื่นเต้นท้าทายไม่ว่าจะเป็นทีมหรือโชว์เดี่ยวโดยเฉพาะกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายที่ท้าทายและใช้พละกำลังเป็นอย่างมากและเรียกว่าการออกกำลังกายแบบนี้ทำให้เราเสียเหงื่อแบบคุ้มกันสุดๆและถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสฮือฮากับคลิปวิดีโอที่มีวัยรุ่นกระโดดข้ามตึกไปมาเป็นว่าเล่นโดยใช้ชื่อเรียกว่าปากอกีฬาที่ให้อิสระต่อการเคลื่อนไหวถือเป็นกีฬาอีกชนิดที่ต้องมีทักษะและการเรียนรู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องทั้งนั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปพูดคุยกับคุณครูผู้ฝึกสอนกันดีกว่าฟรีรันนิ่งแต่ว่าแค่คำว่าปากอเนี่ยมันเป็นภาษาของฝรั่งเศสครับแต่ว่ามันต่างกับฟรีนิ่งก็คือฟรีนิ่งเนี่ยอาจจะมีการตีลังกาเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่าพาคอร์เนี่ยจะไม่มีการตีลังกานะครับจะเป็นการเคลื่อนย้ายจากที่ที่หนึ่งไปที่ที่หนึ่งโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สวยงามด้วยพาคอร์ก็จะหนึ่งก็จะเป็นขานะครับเพราะเราจะต้องวิ่งนะครับอันนี้แบบวิ่งแล้วก็กระโดดด้วยขาเนี่ยส่วนแรกแล้วก็อันที่สองก็คือการปีนก็จะได้แขนแล้วก็ช่วงหัวไหล่แล้วก็หลังนะครับการที่เราเอากีฬาพาคอร์หรือฟิวนิ่งนะครับเข้ามาในประเทศไทยก็คือเราใช้ทุกคนเนี่ยได้ออกกำลังกายในส่วนที่แบบเป็นการเคลื่อนไหวนะครับข้ามอุปสรรคสิ่งกีดขวางครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้กำลังตัวเองเป็นหลักนะครับในการกระโดดปีนห้อยโหนนะครับต่างๆเนี้ยเราจะได้ออกกำลังกายทุกๆส่วนเลยทั้งตัวเลยนะครับนอกจากจะได้ความสนุกและท้าทายแก่คอกีฬาทั้งหลายแล้วการเล่นกีฬาชนิดนี้ยังให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายโดยเน้นกล้ามเนื้อแขนและขาที่สำคัญกีฬาชนิดนี้ยังเรียกเหงื่อและเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีอีกด้วย1คือ1เราจะได้ออกกำลังกายแล้วเราก็จะได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างเรามีกำลังแขนในการปีนขนาดไหนเรามีกำลังขาในการกระโดดขนาดไหนนะครับถ้าเล่นครั้งแรกนะครับผมแนะนำว่าให้เล่นจาก1อันดับ1เราต้องทำร่างกายตัวเองแบบให้แข็งแรงก่อนอาจจะต้องเข้าฟิตเนสยกน้ำหนักนะครับทำให้ตัวเองแข็งแรงก่อนจากนั้นเนี่ยก็เริ่มไปวิ่งกระโดดจากต่ำๆก่อนไม่ควรไปกระโดดที่สูงๆ 3-4 ชั้นเลยนะครับมันอันตรายมากทำจากง่ายๆก่อนที่ความสามารถเราทำได้จากนั้นค่อยพัฒนาให้ไกลขึ้นให้สูงขึ้นให้ยากขึ้นเท่านั้นครับจริงๆเวลาผมออกไปซ้อมตามสวนสาธารณะข้างนอกเราจะเล่นกันแทบทั้งวันเลยถ้าแบบพอพักพอเหนื่อยก็พักถ้าเบิร์นจริงๆผมว่ามันก็เหมือนกับออกกำลังกายทั่วไปแต่ว่ามันได้ความแข็งแรงมากกว่าแล้วก็ถ้าวัดเป็นแคลอรี่ก็จะประมาณ400ถึง500
ลานี้มันเป็นอันตรายมากจะต้องอยู่ในข้อจำกัดของตัวเองก็คือถ้าเราคิดว่าเรากระโดดอันนี้ข้ามพ้นแล้วก็จะทำได้แต่ถ้ารู้สึกว่าลังเลเราจะกระโดดดีไหมหรือถึงไหมหรือว่าไม่ถึงอันนี้เราไม่ควรทำครับก็คือทำเท่าที่เราทำได้ก่อนค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกีฬาที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายแทบจะทุกส่วนเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังเป็นกีฬาที่จะเอาชนะอุปสรรคด่านต่างๆในการเคลื่อนไหวอีกด้วยและถึงแม้กีฬาประเภทนี้จะฝึกให้เราแข็งแรงและยืดหยุ่นแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังเพราะฉะนั้นผู้เล่นเองควรอยู่ในความดูแลของครูมืออาชีพเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมว่าดูแล้วเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะคะแถมยังเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังได้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกการเคลื่อนไหวค่ะเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปยังจุดหมายปลายทางนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังได้รูปร่างที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมและในช่วงหน้านะคะกับช่วงของ Daily Expert ค่ะแน่นอนวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญาวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวยาตัวไหนที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปติดตามในช่วงหน้าค่ะ